พูดออกมาเคลียร์ชัดๆค่ะหลังเจ้าตัวถูกจับโยงเรื่องความสัมพันธ์ของไฮโซโพกและก็ซุปตาอัมชราภาหลังเจ้าตัวโผล่คอมเมนต์ใน IG ของไฮโซโพกนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าช่วงที่ผ่านมาข่าวคาในวงการบันเทิงน่าจับตามองสุดๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวความรักของนางเอกซุปตาอ้ําชราภาแล้วก็ไฮโซโพกนั่นเองค่ะซึ่งช่วงที่ผ่านมาค่ะหลายคนก็จับตามองหนักมากถึงกับประเด็นนี้แล้วก็ไปตามสืบกันว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วก็ยังมีดาราหลายคนค่ะถูกโยงเข้าไปในเรื่องนั้นด้วยซึ่งสาวคนนี้ค่ะก็ถูกโยงเข้าไปเช่นกันนั่นก็คือสาวแพทริเซียกู๊ดค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยก็จับโยงเพราะว่าสาวแพทเนี่ยโผล่ไปคอมเมนต์ไอจีไฮโซโพกหลายคนก็เลยชี้เป้าว่าเอ๊หรือว่าแพทริเซียกู๊ดเขาจะรู้เรื่องนี้แล้วหรือเปล่าล่าสุดค่ะสาวแพทริเซียกู๊ดไปออกงานอีเวนต์เมื่อวานนี้วันที่11มกราคมค่ะซึ่งพี่ๆนักข่าวก็ไม่พลาดที่จะให้สาวแพทริเซียกู๊ดเนี่ยเคลียร์เรื่องประเด็นดังกล่าวว่าสรุปแล้วยังไงรู้เรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าถึงได้เข้าไปคอมเมนต์แบบนั้นงานนี้บอกเลยว่าสาวแพทริเซียกู๊ดตอบคำถามได้ชัดแล้วก็ตรงไปตรงมามากๆเลยค่ะจริงๆนะงงมากโดนโยงเฉยก็จริงๆแล้วค่ะในรูปนั้นที่พี่โมดก็คอมเมนต์ไปก่อนประมาณว่าแบบสนุกไหมหรือหายแบบอะไรสักอย่างหรือยังก็เลยไปแซวเพิ่มว่าแบบหวังว่าไม่เหนื่อยนะคือปาร์ตี้หนักจริงๆค่ะแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะเหนื่อยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความสัมพันธ์ไม่รู้เรื่องเลยแต่คนก็เลยไปนึกว่าแบบว่าแพทรู้เรื่องแล้วหรือเปล่าแพทก็เลยไปให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ที่การแปลใช่คือถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษหรืออาจจะเข้าใจในความหมายที่เราสื่อก็จะรู้ว่าไม่เกี่ยวแต่มันก็แบบกลายเป็นว่าไปตีความหมายว่าขอให้แบบแข็งเข้มแข็งไวๆหรืออะไรอย่างนี้ได้ฉันตกใจมากตกใจมากเลยค่ะว่าเอ้ามันไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะมันไม่ได้สื่ออะไรของมันอยู่แล้วตกใจงงค่ะแต่ก็เข้าใจได้เพราะเราไปพูดในคอมเมนต์รูปล่าสุดแล้วมันมีประเด็นพอดีค่ะแต่ว่าเข้าใจว่าการแปลเป็นไทยบางถ้าแปลตรงตัวมากความหมายมันจะเปลี่ยนแล้วถ้าในสิ่งที่เราจะแปลมันคือหายเหนื่อยหรือยังเหนื่อยจากปาร์ตี้ไหมเหนื่อยจากปาร์ตี้ยังแท้งอยู่หรือเปล่าประมาณนี้ก็ถามไปใช่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องส่วนตัวที่เขาเลยตอบว่าคงยากหน่อยอย่างเงี้ยใช่ประโยคอะไรประมาณนั้นแหละค่ะจำไม่ได้ตรงตัวตอนที่แบบว่ามันกลายเป็นกระแสหรือว่าเป็นข่าวออกมาว่าพี่เชียร์โผล่เข้าไปคอมเมนต์ในไอจีพี่โป๊กอะไรเงี้ยตอนนั้นคือทราบจากไหนลูกมันขึ้นในไลน์นิวส์เป็นมั้งคะหรือเพื่อนส่งมาให้หรืออะไรสักอย่างแต่ว่าหนูก็งงว่าทำไมหนูถึงเกี่ยวข้องน่าจะเป็นพี่โน้ตมากกว่าก็จะเป็นค่ะได้ถึงโยก็ไม่มีอะไรค่ะก็ดีใจที่ทุกคนจะได้รู้ว่าเราไม่ได้รู้อะไรมาก่อนนะก็ถือว่าเคลียร์ตรงนี้ไปโอเคนะคะขอบคุณค่ะที่พี่สาวแพทย์บอกเลยว่าเจ้าตัวก็แอบมองเหมือนกันว่าถูกจับโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงแต่ก็พอเข้าใจได้สำหรับภาษาอังกฤษที่มันอาจจะแปลเพี้ยนกันไปบ้างนั่นเองค่ะอันนี้ก็ไม่ไงเรื่องนี้ก็เคลียร์ชัดแล้วก็จบลงแล้วค่ะแล้วจะมีเรื่องราวอื่นออกมาเป็นอีกคำเด็ดดังน้องสาวเป็นผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ